คำสอนของพระเยซูเรื่องเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึงข้อ23ได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยจะผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรานี่ก็เป็นคำสอนของพระเยซูว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกชื่อของพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้านั้นจะได้เข้าไปดินสวรรค์ทุกคนพระเยซูได้กล่าวถึงวันพิพากษาของพระเจ้าซึ่งมีต่อคริสเตียนในบริบทนี้ในข้อ22จะมีคนอันมากที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าบางคนพระเจ้าให้ของประทานด้านการเผยวจนะด้านการขับผีออกในพระนามของพระองค์ด้วยและทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆได้ในพระนามของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์มีหลายคนที่บอกว่าเขาได้ใช้ของประทานของพระองค์ในการเผยวจนะในการขับผีในการทำหมายสำคัญในการรับใช้พระองค์ในด้านต่างๆแต่เมื่อนั้นพระบิดาก็ได้กล่าวว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียพ้นหน้าเราซึ่งเป็นคำต่อว่าจากพระเจ้าว่าผู้ที่รู้จักพระองค์แล้วได้รับใช้พระองค์ในของประทานต่างๆแต่ไม่กลับใจใหม่จากการกระทำชั่วต่างๆใช้พระนามของพระองค์เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองเพื่อความสำเร็จของตนเองไม่ได้ความสำเร็จเพื่อพระเจ้าแย่งเกียรติพระเจ้าไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าเขาจะอธิษฐานอย่างไรกับพระองค์สอนเทศนาขับผีทำหมายสำคัญต่างๆได้รักษาโรคประกาศต่างๆในพระนามของพระองค์แต่พระเจ้าไม่ทรงรู้จักเขาเพราะว่าเขารับใช้เพื่อเกียรติตัวเองฝักใฝ่ฝ่ายโลกเบื้องหลังการรับใช้เขาไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระองค์พระเจ้าจึงไม่รู้จักผู้ที่เข้าไปดินสวรรค์ของพระองค์ได้นั้นก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ารับใช้เพื่อเกียรติพระเจ้าและทำความดีถวายเกียรติต่อพระเจ้าในชีวิตทำให้พระเจ้ารู้จักเขาถ้าเขาไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์รับใช้เพื่อเกียรติตัวเองมนุษย์แต่งตั้งขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าเจิมแต่งตั้งขึ้นมาเขาก็รับใช้เพื่อเกียรติตัวเองยักยอกเงินของพระเจ้ารับใช้อย่างไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์เมื่อถึงวันที่พากษาพระเจ้าก็ทรงไม่รู้จักเขาแม้เขาจะเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ก็ตามเริ่มต้นด้วยความเชื่อสุดท้ายไม่ได้จบลงด้วยความเชื่อมั่นในพระองค์แต่กบฏต่อพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์และรับใช้เพื่อเกียรติตัวเองเพื่อเงินทองต่างๆทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยคนเหล่านี้เขาจึงไม่สามารถที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้และพระเจ้านั้นไม่รู้จักเขาเลยแม้เขาจะเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ก็ตามรับใช้ตลอดชีวิตแต่พระเจ้าไม่รู้จักก็จะไม่มีค่าอะไรเลยขอให้พี่น้องเป็นผู้ที่รับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อทำดีในชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จดั่งพระทัยของพระองค์ท่านจึงจะได้รับบำเหน็จในสวรรค์รับมงกุฎทองคำและรับการยกยอจากพระเจ้าในสวรรค์และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงให้ท่านเป็นผู้ที่มีชัยชนะในวันที่พากษาไม่พ่ายแพ้เหมือนดังคริสเตียนที่พระเยซูสอนไว้นี้พระเจ้าไม่รู้จักเขาพระเจ้าไม่รู้จักเขาขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านให้เป็นผู้ที่เข้าสวรรค์และเป็นผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำความดีถวายเกียรติต่อพระเจ้าให้สำเร็จพระเจ้าทรงรู้จักท่านทุกคนเถิดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ